ผู้หญิงรายหนึ่งเองจอดรถเอาไว้ที่ลานจอดของบริษัทเตรียมอุปกรณ์ค่ะจะพรีเซนต์งานก็ต้องเตรียมพร้อมหน่อยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรมันพร้อมไหมกำลังจะลงจากรถค่ะอยู่ๆมีผู้ชายรายหนึ่งเข้ามาในรถของเธอและพยายามจะแย่งกุญแจเธอร้องตะโกนเสียงดังสุดเสียงเลยค่ะให้คนมาช่วยนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะจ้องไปที่รถสีเทาที่จอดด้านหน้าติดอยู่กับกำแพงก็เดินวนไปวนมาอยู่สักพักนึงค่ะแล้วก็เข้าไปทางประตูฝั่งซ้ายของรถโตโยต้าสีเทาดำซึ่งข้างในอ่ะมีคนนั่งอยู่นะคะซึ่งเป็นเจ้าของรถไม่ได้ล็อกเอาไว้ก็เลยสามารถเปิดประตูแล้วก็เข้าไปนั่งข้างในได้สักพักนึงผู้หญิงที่อยู่ในรถเขาก็ตกใจค่ะว่าเฮ้ยอยู่ๆทำไมใครมาขึ้นรถของเราเธอก็พยายามจะต่อสู้จนบางช่วงเปิดประตูทางฝั่งคนขับออกและพยายามที่จะดันผู้ก่อเหตุให้ออกจากรถไปเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุเอามือมาคว้ากุญแจที่มันอยู่ใกล้กับพวงมาลัยแล้วเธอก็ร้องตะโกนสุดเสียงเลยสักพักนึงค่ะมีคนในบริษัททราบเรื่องได้ยินเสียงร้องก็เลยพยายามจะวิ่งมาช่วยเหลือผู้เสียหายเองพยายามจะขวางไม่ให้คนก่อเหตุเอากุญแจได้นะคะแล้วเธอก็กอดคอมพิวเตอร์เอาไว้กับตัวด้วยเพราะว่าข้างในมันก็มีข้อมูลสำคัญส่วนคนก่อเหตุก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นค่ะพยายามที่จะขโมยรถให้ได้พลเมืองดีซึ่งเป็นคนในบริษัทเองเขาก็พยายามจะเข้ามาช่วยเข้ามาห้ามทีนี้พอพลเมืองดีมีเยอะกว่าพยายามจะดึงตัวผู้ก่อเหตุออกมาจากรถของผู้เสียหายให้ได้แล้วหลังจากนั้นยืนล้อมเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีสุดท้ายไม่สามารถชิงรถไปได้นะคะคุณผู้ชมนี่คือลานจอดรถของบริษัทแห่งหนึ่งแถวแถวงามวงวาน47ผู้เสียหายขับรถมาจอดเตรียมจะไปทำงานตามปกติเลยเธอเล่าให้กับเราฟังนะคะคุณวัชราพรเธอบอกว่าด้วยความที่บริษัทอะค่ะอยู่ติดกับริมถนนก็อาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้ตัวผู้ก่อเหตุเดินเนียนๆเข้าออกได้โดยที่คนอื่นเองก็ไม่ทันได้สังเกตเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอจอดรถแล้วเข้าเกียร์ P เอาไว้ระบบของรถเนี่ยพอเข้าเกียร์ P แล้วมันจะปลดล็อกอัตโนมัติเหมือนคล้ายกับว่าเราจอดแล้วเหมือนรถมันเรียนรู้ว่าเราจอดแล้วเราก็จะลงแล้วจะไปล็อกข้างนอกแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ลงค่ะเพราะว่ามีพรีเซนต์งานก็เลยเตรียมอุปกรณ์เตรียมของเพื่อจะเข้าไปพรีเซนต์งานในบริษัทสุดท้ายมีผู้ชายรายนี้เปิดประตูรถแล้วเข้ามาเขาพูดภาษาอังกฤษปนกับภาษาจีนพูดว่า get away go out และพยายามจะมาถูกเนื้อต้องตัวเธอพยายามจะข้ามจากฝั่งคนนั่งข้างมายังฝั่งคนขับและพยายามจะคว้ากุญแจเธอก็ตกใจส่งเสียงร้องสุดเสียงเลยค่ะจนกระทั่งคนในบริษัทได้ยินเขาก็เลยเข้ามาช่วยมาล็อกตัวคนก่อเหตุไว้แล้วก็ขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุไปยังสน.ทุ่ง2ห้องคุยคือเขาเปิดประตูแล้วยืนคุยใช่ค่ะแต่ตอนที่เขาแบบเข้ามาคือเขาไม่ได้คุยแล้วเขาแบบเข้ามาเพื่อจะแบบข้ามมาฝั่งเราแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าประตูฝั่งเขาปิดหรือว่าเปิดอะไรเงี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเหมือนพยายามจะเอากุญแจรถแบบมันจะใช่พยายามที่จะดึงกุญแจรถด้วยแล้วก็แบบพยายามข้ามแบบมาหาเราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนูเองก็เลยแบบรีบเปิดประตูฝั่งคนขับแบบหนีออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบพยายามแย่งกุญแจรถกันแบบกระชากเขาอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็น่าจะพาทางคนร้ายอะค่ะไปตรวจเช็คว่าเขาแบบสติโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผลกลับมายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องโทรถามทางสน.อีกทีนึงผู้สื่อข่าวเราคุณณัฐภาควังจังหวัดลงพื้นที่นะคะแต่ด้วยความที่เป็นบริษัทนะคะทางพนักงานบอกว่าทางผู้บริหารเขายังไม่ได้อนุญาตให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนแล้วก็ไม่ได้ให้บันทึกภาพบริเวณลานจอดข้างในแต่ว่าเราได้ภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมซึ่งก็เห็นว่าตัวผู้ก่อเหตุอ่ะเหมือนเดินด้อมๆ มองๆเล็งๆอยู่ค่ะแล้วก็เดินเนียนๆเข้ามาในลานจอดรถของบริษัทซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่ผู้เสียหายพูดก็คือบริษัทเขาอยู่ติดกับริมถนนพอดีมันก็อาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้คนสามารถเดินเข้าเดินออกได้แล้วนักข่าวก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าก่อนที่ชายรายนี้จะเดินเข้ามาก่อเหตุในลานจอดรถของบริษัทเอกชนเดินอยู่ที่ริมฟุตบาทก่อนแล้วไปเห็นว่ารถกระบะส่งน้ำแข็งคันนึงจอดติดเครื่องเอาไว้เหมือนลักษณะเหมือนคนส่งของอะค่ะพอจอดลงไปส่งของแล้วก็ติดเครื่องเอาไว้แต่เหมือนว่าไม่สามารถที่จะไปก่อเหตุจรกรรมรถคันนั้นได้เลยเปลี่ยนเป้าหมายข้ามเข้ามาในลานจอดรถของบริษัทแล้วมาเล็งรถของผู้เสียหายที่ก็จอดติดเครื่องเอาไว้เหมือนกันแต่มีคนอยู่ในรถโอ้นี่มันเพี้ยนหรือเปล่านี่ก่อเหตุตั้งแต่ริมถนนจนกระทั่งเข้ามาในบริษัทเขาเลยล่าสุดตัวคนก่อเหตุเนี่ยถูกควบคุมตัวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวเขาได้รับบาดเจ็บเป็นชายชาวจีนค่ะมีภาพเนี่ยตอนอยู่ที่โรงพยาบาลตัวดิ้นตัวสั่นอยู่บนเปลผู้ป่วยเข้าไปอันตรายคนหนึ่งเขาว่าเราจะมา
ครับ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 โรงพยาบาลต้องมัดมือติดกับเตียงเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วตำรวจก็คุมตัวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผู้เสียหายจะไปแจ้งความนะคะผู้เสียหายยังบอกเลยว่าตอนนี้คือกลัวมากจังหวะขึ้นลงรถเธอจะต้องตรวจสอบเลยว่าล็อกแล้วหรือยังมันปิดสนิททั้งหมด4ประตูไหมโอ้ยที่เป็นคนจีนใช่ไหมใช่ค่ะก็ดูโอ้โหอาการไปสั่งเขาไล่ลงเป็นภาษาอังกฤษ get outก็ดูอาการดิ้นที่โรงพยาบาลน่ากลัวจังเลยคลั่งไหมต้องให้แพทย์ตรวจร่างกายด้วยนะว่าข้างในมีสารอะไรไหมหรือมีอาการทางจิตประสาทอะไรหรือเปล่าอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ